พูดถึงเกมมิ่งเกียร์ค่ะหลายๆคนนะคะก็คงนึกถึงเลเซอร์ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อเกมมิ่งเกียร์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะยูกิก็มีหูฟังจิ๋วแต่แจ๋วมาฝากกันส่วนจะเป็นรุ่นไหนซีรีส์อะไรไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเลเซอร์ดาโลเป็นหูฟังที่ค่อนข้างทันสมัยด้วยความแข็งแกร่งของอลูมิเนียมระดับที่ใช้ประกอบเครื่องบินและคุณภาพงานระดับสูงประกอบด้วยความทนทานสุดยอดและน้ำหนักที่เบาสบายแจ็คหูฟังมีขนาด 3.5 รองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นและสมาร์ทโฟนต่างๆได้เป็นอย่างดีขนาดหูฟังมีให้เลือกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแม้เห็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งดีไซน์แล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยขั้นเทพไปเลยสมชื่อตระกูลหูฟังจากเลเซอร์ค่ะเรื่องของเสียงในเกมการแยกแยะต่างๆถือได้ว่าชัดเจนทีเดียวค่ะแต่สำหรับการฟังเพลงนั้นจะออกไปทางเสียงกีตาร์มากกว่าเพราะฉะนั้นจะเหมาะสมกับคนที่ชอบฟังเพลงแนวร็อกหรือว่าป๊อปยังไม่พอเลเซอร์อะดาโรยังมีระบบเบสบูสต์เพิ่มคุณภาพของเสียงเบสให้แน่นยิ่งขึ้นและมีจุกยางหูฟังมาให้ในแพ็กเกจถึง3ขนาดด้วยกันให้ผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนให้พอดีกับขนาดของหูเราได้และได้ฟังเสียงที่ดีที่สุดทำให้ตัดเสียงรบกวนออกไปได้จนหมดจดหากเพื่อนๆคนไหนสนใจราคาก็อยู่ประมาณที่ 3,290 บาทหรือลองเข้าไปดูในเว็บของตัวแทนจำหน่ายไทยก็ได้ค่ะโดยรวมค่ะเลเซอร์อะดาโรตัวนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการผลิตหรือวัสดุของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทนทานค่ะรวมไปถึงเสียงที่เปล่งออกมาก็มีคุณภาพที่ดีเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หาหูฟังที่ค่อนข้างเล็กแต่ว่ามีเสียงที่ดีค่ะตัวนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณน่าจะเก็บไว้พิจารณานะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ G-Bot กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเทปพิเศษเพราะว่า G-Bot ได้ให้พี่เชากี้นะครับไปเก็บภาพบรรยากาศงานบางกอกคอมิคอน2014ที่พารากอนฮอลล์มาฝากกันจะมีอะไรเด็ดๆเจ๋งๆไปดูกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชากี้นะครับและวันนี้รายการ G-Things นะครับพาคุณผู้ชมนะครับเอาท์ดอร์ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมนะฮะอยู่ที่รอยัลพารากอนฮอลล์นั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้บางกอกคอมิคอน2014อยู่ที่นี่แล้วครับผมซึ่งงานนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมเอาบุคลากรนะครับแล้วก็บุคคลต่างๆในวงการภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับวงการกราฟิกวงการสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับมารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวเลยครับซึ่งวันนี้บรรยากาศภายในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเชากี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปครับครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หน้างานทางเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับงานบางกอกคอมิคคอน2014นะครับด้านหลังของผมนี่ก็เป็นเจ้ามีเนี่ยนะครับมายืนต้อนรับผู้ชมนะครับที่เข้ามาในงานวันนี้นะฮะแต่ว่าบรรยากาศด้านในนะครับจะเป็นยังไงอลังการแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงตามเชลกี้เข้าไปดูด้านในกันเลยครับผมไปครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ข้างสาวๆนะครับที่คอสเพลย์เป็นตัวละครในเกมนะครับแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปถามสาวๆก่อนครับเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรครับผม EOS ค่ะ EOS เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเป็นการเก็บเลเวลแล้วก็เป็นเกมต่อสู้ค่ะอ๋อโอเคงั้นฝากให้คนที่เข้ามาในงานหน่อยนะครับว่าเกมนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็เกมนี้นะคะก็จะมีคอนเซ็ปต์บอกว่าคล้ายๆเป็นเกม RPG ทั่วไปใช่มั้ยคะแต่ว่าจะมีความพิเศษที่ตัวละครที่แบบมีความน่ารักแล้วก็ซีจีที่สวยงามค่ะนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ